สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดมีนบุรีนะฮะตัวหลบรถนี่นะฮะนี่ฮะตลาดมีนบุรีนะครับผมผมยืนอยู่ตรงนี้นะหน้าร้านจอดรถนะฮะมีลูกชิ้นขายด้วยนะฮะนี่ฮะมีลูกชิ้นขายมีของกินขายด้วยนะฮะอยู่หน้าร้านจอดรถที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดิน อีกฝั่งนึงนะฮะตรงนี้นะฮะเข้ามารถเข้ามาแล้วก็เลี้ยวออกไปทางนี้นะโซนข้างหลังนี้จะเป็นโซนขายรับไอ้ร้านติดตั้งเครื่องเสียงนะทีนี้ร้านจอดรถนะฮะของกินนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าโซนนี้นะฮะที่เห็นของขายเยอะนะฮะเข้ามาจากทางนู้นนะฮะนู่นทางนู้นนะครับตัดถนนใหญ่นะฮะนะครับนี่เป็นซอยเล็กๆนะฮะซอยเล็กๆขายไฟกระพริบนะฮะพวกไฟกระพริบนี่ครับไฟกระพริบนะฮะไฟกระพริบขายเป็นแผงขายของนะฮะขายของเคสโทรศัพท์โทรศัพท์แว่นนะฮะแว่นนี่ฮะโซนนี้จะเป็นอีกโซนนะฮะที่ขายของเยอะๆนะฮะเป็นซอยๆบางร้านยังไม่เปิดเลยนะฮะอาจจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะฮะนี่นะครับสติ๊กเกอร์นะฮะเหมือนของผมเลยนะฮะเหมือนที่ตลาดของผมบ้านหม้อนะฮะจะเป็นซอยๆผมนะฮะของผมราคาสวยๆงั้นเลยนะฮะไม่แพงเลยนะฮะหมวกก็มีนะฮะนี่นาฬิกาเยอะเลยนะฮะเหมือนของผมเลยนะฮะถ้าใครที่ไปของผมไม่ได้นะฮะไกลๆก็มาแถวนี้นะฮะตลาดมีนบุรีนะฮะอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะฮะใครอยู่แถวนี้ฮะลาดกระบังหนองจอกมาได้นะฮะเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธนะฮะนาฬิกาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นซอยเล็กๆนะฮะไปทะลุข้างหลังตลาดนะฮะกระเป๋าตังค์นะฮะกระเป๋าหนังนะฮะถุงขัดหนังกระเป๋าหนังแว่นก็มีนะฮะนี่จะเป็นร้านจอดรถนะฮะตรงนี้นะเรียกร้านจอดรถมานะฮะมาทะลุข้างหลังนะครับนี่นะครับเป็นซอยเล็กๆนี้นะฮะซอยเล็กๆเดินเข้ามานะฮะเนี่ยข้างๆจะเป็นร้านจอดรถนะฮะตรงนี้นะครับลานจอดรถยนต์นะฮะหรือจะเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็จอดตรงนี้นะฮะมาก็เดินมาโซนนี้ทะลุมาถึงข้างหลังนะฮะข้างหลังนี้ก็จะเป็นโซนขายของขายมือถือนะฮะตรงนี้นะฮะจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็ได้นะฮะครับก็เป็นโซนขายอุปกรณ์มือถือต่างๆนะฮะเยอะเลยนะฮะอยู่รวมกันเลยนะฮะเป็นกลุ่มตรงนี้นะฮะโอเคครับผมคลิปนี้คลิปสั้นๆนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมไปดูร้านขายแผงนะฮะแผงขายของที่ตลาดมีนบุรีนะฮะตลาดมีนบุรีที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดินออกถนนใหญ่แล้วครับ